คนขับรถแท็กซี่กำลังไปส่งผู้โดยสารนะครับไปเจอรถไฟไหม้เสียหายทั้งคันบนทางด่วนล่ะครับวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะครับตำรวจที่สอนอทางด่วนหนึ่งได้รับแจ้งอุบัติเหตุเพลิงไหม้รถจนเหตุเกิดบนทางด่วนเฉลิมมหานครฝั่งขาเข้าตรงบริเวณโคง้งเนินสุขุมวิท62แขวนบางจากเขตพระพะขนงกรุงเทพนะครับก็เลยประสานงาน ู้ภายทางพิเศษเฉลิมพมระม,มหานครเข้าไประง,งับเหตุนะฮะที่เกิดเหตุก็อยู่บนทางด่วนบริเวณโค้งเนินสุขุมวิท62นะครับพบเพลิงกำลังโหมลุกไหม้รถยนต์โตโยตา้ารุ่นโคโรล,ล่าทะเบียน7ขอไก่เ้าชิง5835 กรุงเทพมหานครนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้น้ําทําการดับโดยเพลิงได้ลุกไหม้เสียหายทั้งคันเลยแหละครับโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดนะฮะจากการสอบสวนในสุรพลวิเศษเสิกรอายุ66คนขับรถแท็กซี่ซึ่งเป็นผู้ที่มาแจ้งเหตุก็บอกว่าระหว่างที่ขับรถส่งผู้โดยสารสังเกตเห็นที่ช่องทางซ้ายพบกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากห้องเครื่อง ของรถยนต์คันดังกล่าวนั้นก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มาระงับเหตุนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ครั้งนี้คงจะเป็นเครื่องยนต์ขัดข้องทําให้เกิดเพลิงไหม้ในห้องเครื่องโดยรถยนต์คันดังกล่าวนั้นไม่ได้ติดตั้งระบบแก๊สแต่อย่างใดจากนี้จะเชิญตัวเจ้าของรถมาทาการสอบสวนถึงสาเหตุกันต่อไปนะครับอืมก็เห็นภาพน่ากลัวนะฮะก็ไหม้ไปทั้งคันเลยแล้วครับ